Gossip Star Cinema Showtime สัปดาห์นี้พบกับทั้งหมดแล้วต้องสายพันวาพันทั้งหมดไม่ต้องหันงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองร้อยกองพันคลึกคลื้นทอถ่านคึกคักแล้วเจอกัน20 ทุ่มครึ่ง Gossip Star Cinema Showtime สัปดาห์นี้พบกับทั้งหมดแล้วต้องสายพันวาพันทั้งหมดไม่ต้องหันงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองร้อยกองพันคลึกคลื้นทอถ่านคึกคักแล้วเจอกัน20 ทุ่มครึ่งนักฆ่าทำให้คนคนหนึ่งตายส่วนผมทำให้เขาหายไปกูทำงานกูเสร็จแล้วมึงมีเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงจัดการให้เรียบร้อยผมชื่อเวคนบางกลุ่มเรียกผมว่าคลีนเนอร์ผมเชื่อว่าการทำงานอย่างเป็นระบบและรัดกุมมันทำให้พวกเรารอดจากตำรวจได้แทบจะ 100% พี่เอ้ยทีมเดียวกันไว้ใจกันหน่อยดีว่าเจ๊เราขอย้ายมานั่งกับนายได้เลยด้วยปะคุยกับนายแล้วมันสบายใจดีอะมันอย่างเราอะเวลาใครไปอยู่ใกล้แล้วมันจะซวยอยู่ด้วยเป็นแฟนกันไหมความบันเทิงรอบ2รออยู่นะกูยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่ากูไม่อยากให้มึงคบกับผู้หญิงคนนั้นเพราะมันจะทำให้มึงกับกูเนี่ยชิบหายไปเราจะไปล้างแค้นให้ป้าเราจะจบเรื่องนี้ด้วยกันเลือกเอาแล้วกันว่ามึงจะหนีหรือมึงจะคลีนคนเราเนี่ยนะมันไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีลมหายใจต่อไปหรือเปล่านี่จีวรเอ้ยแหมวันนี้เอ็งปะหน้าซะขาวเป็นคนบ้าเชียวนะนี่ไม่เรียกว่าบ้านี่เขาถึงเรียกว่าบ้าสบายใจผมพลทหารจีวรสุรเดชโชขอรายงานตัวลาไปชาติครับผมนายเมธ วันพวกมึงแน่ใจแล้วนะกูไม่เคยแน่ใจอะไรเท่านี้ในชีวิตมาก่อนเลยว่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึง4 ปีที่กูหนีทหารมา4 ปีที่แม่กูแจ้งเกิดช้า4 ปีที่ผ่อนผันเรื่อยมาแล้วก็ถึงเวลาจับไปดำจับไปแดง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 โอ้ยหนูชอบเพลงมากเลยค่ะสื่อทุกคนระบับติดตามทุกคนระบับเลยนะคะพี่ชมไม่ได้นะเต้นโชว์ทุกทีใช่เลยถ้าเต้นแบบนี้แตกออฟไอทุยแม่งไม่ทักกูเป็น3 โทนไปเลยล่ะผมมารายงานตัวครับจีวอนชื่อมึงจะเกาหลีไปไหนวะยืนตรงความสูงผมจะถึงเหรอครับโอ้โหเป๊ะเลยกูว่าโป๊กมากกว่ามั้งไปยืนรอตรงนี้ไอ้น้องอ่ะคนต่อไปลุงครับผมว่าผมจะไม่สะดวกรับใช้ชาติช่วงนี้ครับนิ้วผมไม่ค่อยสบายครับมันล็อกฮะช่วยแม่ช้อปปิ้งเยอะไปหน่อยครับไม่เชื่อหมูโทรถามแม่ผมได้นะครับแม่ผมยืนยันได้ครับได้โทรเลยครับอ้าวหมูของแพงไม่หายแล้วนี่มันเป็นหายครับไม่เชื่อโทรถามแม่ผมได้นะครับไม่ต้องวัดเลยไปยืนรอมันจะไหวแหละครับหมูคือแบบว่าผมว่าไม่ไหวผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับหมูมันจะไปติดไอเขาในค่ายเลยครับหมูไอ้น้องในค่ายอ่ะเขาไม่ใช้ต่อมลูกหมากร่วมกันหรอกเราอ่ะเป็นศิลปินนะเราน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนนะจำพวกผมได้ด้วยเหรอครับจำได้ดิเป็ดออฟไอใช่ไหมแม่งได้ใบทองไปในผลเนี่ยให้แม่งพุ่งเหลาชาย100ไปซะแล้วแล้วทำไมถึงเพิ่งมารายงานตัวผมไม่ว่างครับเพราะผมมีนัดกับพอลล่าล้อเล่นนะผมครับผมขอถามหน่อยทำไมทหารต้องดับเบิลแบบนี้ครับอ๋อทำความเคารพไม่ใช่ครับเพราะทหารดับเบิลแบบนี้ไม่ถนัดไหมพ่อมึงเลยอย่ายุ่งกับผมนะผมติดคุกมา30 ปีคดีอะไรอ่ะที่ในตู้โคลาลับเฮียได้กี่ตัวเวลาทำงานมึงฟังแอบพกทำไมไปมายืนแย่งอากาศหายใจอยู่เลยคุณหนูครับเชิญลงมาไล่แล้วครับเตียมาหนูไม่อยากเป็นทหารเป็นทหารมันเสียหายอะไรเป็นทหารมันเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนเลือกก็ต้องอดทนอดส่งให้เลือกไปฝึกชีวิตทหารการเป็นทหารอ่ะมันมีมากกว่าที่เลือกคิกใครหัวเราะเตียพ่อมันไงหัวเราะคิกสมองนี่คิกไม่ใช่หัวเราะคิกโอ้เตียทำไมอ่ะเป็นทหาร2 ปีอ่ะหนูก็อดมีเมียสิมีแค่2 ปีเองเดี๋ยวปกประจำการเมื่อไหร่เตียจะขอนางงามจักรวาลให้เป็นเมียหรืออะไรใครแล้วเตียนาตาลีเอ้าพระดอนไม่ว่าเอาเลยเอ้าอียังไม่ได้เลิกกันเหรอหิงแข็งหักนึกว่าเลิกกันแล้วยังหล่อเล่งเฮียนี่ก็แตะไม่ได้นิ่งๆหน่อยๆก็ไม่เลยงั้นหนูเข้าไปเกณฑ์ทหารนะดีมากแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเกาหลังให้หนูก่อนดีกว่านี่มึงไม่ยอมโตสักทีนะขัดกูไปมึงจะทำอะไรเด็กนี่พอแล้วเตี่ยพอแล้วเหรอเอาไปลงอ่างนะใช้ให้หมดด้วยลงอ่างโลดเดี๋ยวรถไปจอดที่ร่มๆนะเดี๋ยวน้องสำรวยไปเกณฑ์ทหารแป๊บหนึ่งกลับมาน้องสำรวยไม่อยากร้อนเอาไปแบ่งกันใหญ่เหลือเกินเอาเงินกูมาทำใจดีซะอย่างนั้นแล้วเสียงสัตว์อธิษฐานเอ้ยอธิษฐานด้วยทันทีให้เราจับครั้งนี้ได้ใบดำ ไปดำอีกหวังที่สุดในชีวิตโลกเลยอ่ะอยากเป็นทหารอ่ะอยากได้ใบดำใช่ไหมมีขายไหมล่ะเอามาสัก3 ใบกันหายใบดงใบดำไม่มีนี่ว่านลางจืดอมไว้ใต้ลิ้นอย่าลืมนะอย่าพูดกับใครตั้งใจว่านลางจืดช่วยพ่อด้วย 3,000 ไม่ให้พูดกับใครอ่ะแต่ผมจะบอกว่านลางจืดได้ยังไงล่ะโธ่ไอ้อ้วนก็นึกเอาในใจดิ 3,000 เอาอ่ะ 3,000 ไอ้วายพบกันยาวลายสำอางช่างคิดไปแดงผ่านบก1 ลายสมิทสกิดติงไปแดงผ่านบก1 ลายสมจริงลิงจักจักไปแดงผ่านบก1ไม่ได้หรอกเดี๋ยวแดดเลียผิวเขาโอ้โหแดดเลียผิวเขาผิวมึงจะไปเลียแดดโอ้โหผิวไหนอย่างหนังควายไอ้สังคมจอมปลอมเยี่ยมอยู่ในแถวห้ามคุยกันเราเป็นทหารต้องมีระเบียบวินัยแถวต้องแน่นมากเสียงแน่นจริงๆใครตดใครตดดิลูกผู้ชายมากมึงตดเหรอไม่ได้ตดครับกูไม่เชื่อแหกตูดดมได้เลยครับมึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรอกวนตีนนะมึงเนี่ยหน้าตามึงเนี่ยน่าค้นหามากเลยวะถ้าเป็นทางด่วนกูงงหาทางลงไม่ถูกเลยเนี่ยคุยกับมึงแล้วเหนื่อยวะดีไม่มีใครยอมรับก็ดีถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นกันผมตดเองครับแล้วทำไมมึงเพิ่งพูด ลมโชยยินดีต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาประจำการกองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมู่จืดพูดไว้การเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละไหนอ้าปากสิอ้าปากหุบปากได้เอ็งไม่ได้เป็นคนตดจ่ามั่นใจได้ไงว่ามันไม่ตดก็มันเพิ่งสารภาพไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเห็นลิ้นไก่มันนะตอแหลชัดๆเอ็งไม่ได้ตดและเอ็งบอกว่าตดดังนั้นแกก็ยืนดูเพื่อนๆทุกคนถูกลงโทษในฐานะที่แกโกหกทั้งหมดวิดพื้น50ครั้งปฏิบัติจ่าครับผมขอละดี60ครั้งปฏิบัติแต่ว่า70ครั้งปฏิบัติจ่า80ครั้งปฏิบัติจ่าครับเฮ้ยที่ถามเฮียอะไรหนาเนี่ยเดี๋ยวก็ถึง100หรอกดีมากที่แกรู้จักเสียสละทำให้เพื่อนๆต้องเดือดร้อนทั้งหมดวิดพื้น100ครั้งปฏิบัติเร็วนักดังๆดังกว่านี้ยากครับมีอะไรโมคือเรื่องเมื่อกลางวันเนี่ยครับจ่ารู้ได้ยังไงครับและจ่ามีหลักฐานอะไรที่มั่นใจว่ามันไม่ได้ตดเคยสั่งสอนหรือไงวะฮะการโดดน้ำโดยมันรู้จักการหายใจมันก็ไม่เข้าแล้วเข้าใจหรือเปล่าไม่ว่ามึงจะลงท่าไหนก็ได้ขอให้มึงการหายใจเป็นดูไอ้ฝ่ายนี่มึงเห็นกันหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมฝ่ายที่นี่แหละทุกคนต้องโดดถ้าไม่โดดกูจะซ้ำทุกคนทหารโดดเร็วเร็วไปเร็วโดดไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วโอ้ยไอ้เศษตังสมองถ้ามึงว่ายไม่ถึงฝั่งนะมึงไม่ต้องกังวลน้อยกูจะซ่อมมึงให้เข็ดไปดูสิเอาโดดมึงจะโดดไปโดดไปไปรีบว่ายไปไปเว้นเอาสนามเชียว1 2 3 4ซ้าย ซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้ายชะเอ้ยชาพลทหารหน้าตาไม่หวานชวนสาวอิงอ่อนชะเอ้ยชาพลทหารหน้าตาไม่หวานชวนสาวอิงอ่อนฝึกกันนาดานนาแดงทายิงทาแทงกลางแดดร้อนร้อนฝึกกันนาดานนาแดงทายิงทาแทงกลางแดดร้อนร้อนทาขาวไม่มีให้เลี้ยวมองทาเกี้ยวเกี้ยวพวกเดียวกันไปก่อนทาขาวไม่มีให้เลี้ยวมองทาเกี้ยวเกี้ยวพวกเดียวกันไปก่อนอยากมีสาวนั่งสบตาตัดรูปดาราแปะป่าหัวนอนอยากมีสาวนั่งสบตาตัดรูปดาราแปะป่าหัวนอนกลางคืนพอเพื่อนนิทาเอารูปดารามาวางข้างหมอนกลางคืนพอเพื่อนนิทาเอารูปดารามาวางข้างหมอนยิ้มกับรูปจูบกระดาษเอายิ้มกับรูปจูบกระดาษนั่งฝันนั่งวาดวิมานแล้วนอนนั่งฝันนั่งวาดวิมานแล้วนอนตั้งติดติดตั้งสองบังเรียกสิโทปิดปีปิดอาหารเดินมาขอสุราดื่มนิดกุ้งแห้งเยอรมันอีกสองสามวันเราจะไปอังกฤษหนูจ๋าอย่าเดินตุนบิดจะไปอังกฤษหรือไม่ขนตางอนตั้งติดติดตั้งสองบังเรียกสิโทปิดปีปิดอาหารเดินมาขอสุราดื่มนิดกุ้งแห้งเยอรมันอีกสองสามวันเราจะไปอังกฤษหนูจ๋าอย่าเดินตุนบิดจะไปอังกฤษหรือไม่ขนตางอนสองฉาก10ฉากแล้วก็ผ่านซ้าย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 ขวาซ้ายชะเอ้ยชาพลทหารหน้าตาไม่หวานชวนสาวอิงอ่อนชะเอ้ยชาพลทหารหน้าตาไม่หวานชวนสาวอิงอ่อนฝึกกันนาดานนาแดงทายิงทาแทงกลางแดดร้อนร้อนฝึกกันนาดานนาแดงทายิงทาแทงกลางแดดร้อนร้อนทาขาวไม่มีให้เลี้ยวมองทาเกี้ยวเกี้ยวพวกเดียวกันไปก่อนทาขาวไม่มีให้เลี้ยวมองทาเกี้ยวเกี้ยวพวกเดียวกันไปก่อนอยากมีสาวนั่งสบตาตัดรูปดาราแปะป่าหัวนอนอยากมีสาวนั่งสบตาตัดรูปดาราแปะป่าหัวนอนกลางคืนพอเพื่อนนิทาเอารูปดารามาวางข้างหมอนกลางคืนพอเพื่อนนิทาเอารูปดารามาวางข้างหมอนยิ้มกับรูปจูบกระดาษเอายิ้มกับรูปจูบกระดาษนั่งฝันนั่งวาดที่บ้านแล้วนอนนั่งฝันนั่งวาดที่บ้านแล้วนอนตั้งติดตั้งสองบังเรียกสิโทปิดปีปิดอาหารเดินมาขอสุราดื่มนิดกุ้งแห้งเยอรมันอีกสองสามวันเราจะไปอังกฤษหนูจ๋าอย่าเดินตุนบิดจะไปอังกฤษหรือไม่ขนตางอนตั้งติดตั้งสองบังเรียกสิโทปิดปีปิดอาหารเดินมาขอสุราดื่มนิดกุ้งแห้งเยอรมันอีกสองสามวันเราจะไปอังกฤษหนูจ๋าอย่าเดินตุนบิดจะไปอังกฤษหรือไม่ขนตางอนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้ายชะเอ้ยชะพลทหารอยากกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนชะเอ้ยชะพลทหารอยากกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงพ่อแม่สุดแสนและคิดถึงแฟนแม่คนช่างคอนคิดถึงพ่อแม่สุดแสนและคิดถึงแฟนแม่คนช่างคอนฝากล้อมบอกพ่อแม่ไปไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องอาทรฝากล้อมบอกพ่อแม่ไปไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องอาทรลมจ๋าบอกแฟนด้วยนะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนลมจ๋าบอกแฟนด้วยนะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนกลางคืนจงหลับฝันหวานฝันถึงทหารบ้านหน้าบางอ่อนกลางคืนจงหลับฝันหวานฝันถึงทหารบ้านหน้าบางอ่อนเสาร์อาทิตย์ทหารจะกลับเสาร์อาทิตย์ทหารจะกลับเย็นแก่ไปจับด้วยกะเรืออ่อนเย็นแก่ไปจับด้วยกะเรืออ่อนเช้าก็ฝึกเย็นก็ฝึกดึกก็ตื่นมาฝึกเช้าก็ฝึกเย็นก็ฝึกนอนมีความสุขก็ยังปลุกมาฝึกซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้ายซ้ายซ้ายพังงาดเหลือเกินนะมึงฮะอะไรวะฮะมึงคิดได้ยังไง อายอ่ะโอ้โหแก่ป่านนี้ยังจะอายอีกเหรอเอ้าไม่ต้องอายทำใจเย็นๆไว้เรามาจีบมันเข้าใจนะมาแล้วสวัสดีครับมีอะไรจากผมจะมาจีบฉันเหรออุ้ยเอ้าทำไมล่ะมาจีบเขาจะบ้าแล้วตัวเธอใครจะมาจีบครับจะมากินน้ำใบบัวบกเว้ยบ้าแล้วใครเขาอยากจีบผู้หญิงอย่างเธอสวยก็สวยขาวอวบจมูกโด่งลูกครึ่งอย่างนี้มากินน้ำใบบัวบกเว้ยไม่ได้มาจีบวันนี้ไม่ขายอะหมดอะไรหมดวะน้ำแข็งหมดหรือใบบัวบกหมดก็ใบบัวบกหมดนะสิก็แค่นี้เองอีนี่ก็ใบบัวบกหมดก็บอกเลยจะไปซื้อมาให้บ้าแล้วใครจะมาจับจีบเธอสวยก็สวยขาวก็ขาวอวบก็อวบบ้าพูดอะไรไม่รู้ปากอมอะไรนี่มาเตะตัดขาล่วงเลยอีนี่นี่อ้าวมาจีบกินน้ำใบบัวบกอะไรของเขาวะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ่าผมตั้งใจมาจีบเขาอยากจีบเขาชอบตั้งนานแล้วใบบัวบกบ้าเลยเขารู้จักหรือเปล่าผมรู้ชาตินี้มันเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาตั้งใจมาจีบเขินไงไม่ค่าจะทำไงนั่นไงสตาร์ทรถออกรถไปแล้วเขาเขินเขาตั้งใจมาจีบจริงๆนั่นไงไปคนเดียวด้วยแล้วไม่คอยจ่าคมแล้วผมอ่ะโอ้ยชิงกันเลยโอ้ยไอ้คมด้วยความที่เราสงสัยจะเปิดดูเตรงแต่แดงเตรงแต่แดงเตรงแดงเตรงตุ้งเด็กปะรงเตรงเตรงเฮ้ยไอจีบอลเป็นบ้าเว้ยยามึงหรือเปล่าเฮ้ยยามันอยู่ในมือมึงอะเอามันมึงก็พูดไปเรื่อยใช่คือจะเอาคนบ้ามาเป็นทหารหรอวะไม่เคยสังเกตแล้วตามันขวางๆโดเครียดอาจจะมีได้นะเว้ยแต่บ้านะกูว่ามึงมากกว่าแหละทั้งลำทั้งร้องทั้งเสียงดนตรีทำเองหมดสำรวจเขาว่าเป็นอย่างนั้นพวกมึงคุยเฮี้ยอะไรกันอยู่วะเตรงมึงมีมีดไหมกูอยากได้มีดไอ้ทำอ้างมึงมีมีดปะพวกมึงอะมีมีดไหมมีปะอะไรวะกูหาตั้งนานกูเจอสักทีมึงกินมะม่วงไหมกูจะบอกให้ไม่กินเดี๋ยวใจเย็นจีวอนเอามานี่ใจเย็นอะไรวะจีวอนใจเย็นใช่เพื่อนกันทั้งนั้นไม่มีใครทำอะไรมึงหรอกมึงบ้าปะเนี่ยไปโอ้ยไปเลยไอ้กิวมาเลยรวยจะไปตบเพื่อนกันได้ไงจะบ้าคนนี้เรื่องโดนส้นโอ้ยเดี๋ยวมึงมีสติมึงก็ไปทำอะไรมากมายเฮ้ยเจ้าของควรตายทำไมทำแดกจะยิงคนก็เลยจะทำงานนะโอ้พวกเรานอนกูโดนตลอดกูบอกไม่ได้บ้าพวกมึงก็ไม่เชื่อก็เห็นจีวอนคอแข็งอ่ะทำฟึดฟัดอย่างเงี้ยตามึงขวางอ่ะขอมีดเองแมลงวันมันเข้าจมูกเว้ยใช่อ่ะดิกูนึกว่ามึงจะเอามีดไปแค่แมลงวันออกจากจมูกนี่กูช่วยมึงนะเนี่ยพวกกูรักมึงนะเว้ยรักนะหอยขมอะไรวะหอยขมจุ๊บไงเฮียด่าหอยขมไม่จุ๊บไงกูเนี่ยนะบอกพวกมันแล้วว่ามึงไม่ได้บ้ามันก็ไม่เชื่อโดมึงอะตัวเริ่มเลยกูว่าเราน่าจะกระทืบไปหานี่มากกว่าทหารพ่อมึงเหรอลำอยู่ได้ ตัวการเป็นทหารที่ดีนั้นต้องฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าผมไม่สั่งให้พูดทุกคนห้ามพูดทราบดีเมื่อคืนเป็นไงตาปุ๋ยครับใครสั่งให้พูดโดจ่าครับแล้วก็จ่าถามเขาครับเขาก็ตอบจ่าสิครับเมื่อกี้ผมสั่งว่าไงไม่พูดครับแล้วพูดทำไมจะไม่พูดได้ไงครับจ่าครับเขาเป็นคนดีนะครับมีน้ำใจนะครับคือให้ตังค์ทุกคนครับคือทุกคนได้ตังค์เขาหมดเลยครับผมนวดเขาเนี่ย 1,000 บาทแน่ๆครับถ้าจ่านวดจ่าก็ได้ครับยังไม่เลิกอีกไอ้นี่หมูจืดใครครับทราบว่าจ่าติดซอสกับพริกไทยมันด้วยหรือเปล่าครับจ่าทันเล่นมีไข่อยู่2 ใบในมือของหมูจืดใบหนึ่งเป็นไข่ดิบอีกใบหนึ่งเป็นไข่ต้มถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มพี่ผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดหยิบไข่ไป1 ใบปฏิบัติครับผมดีมากเดี๋ยวจะให้ฟ้าเป็นผู้ตัดสินถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มจ่าผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดเอาไข่มาอ้าปากปฏิบัติโดจ่าเห็นไหมน้องผิดเต็มมึงคิดว่าในมือหมูจะมีไข่ต้มให้มึงหยิบเหรอวะแล้วมึงรู้ได้ไงวะกูฉลาดเฮียแม่งไข่ดิบทั้ง2 ฟองอ่ะแหละจ่าแม่งปิดประตูผิดอยู่แล้วยังไงผู้น้อยก็ผิดวันยังค่ำรู้แล้วทำไมมึงไม่พูดวะพูดไปก็ซวยอะดิจะกล้าหักหน้าจ่าแกเหรอว่าแกโกหกอ่ะก็จริงนะมึงไล่ตีหมาจนตรอกเนี่ยระวังเถอะมันจะแหวงกัดเอาตายห่ามันจะไปยากอะไรเราก็ไล่ตีพอให้มันเจ็บแล้วก็เหลือทางออกไว้ให้มันวิ่งห่างจุกตูดไปเลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองร้อยทั้งหมดตามระเบียบพักเสียชีพอย่าเสียศักดิ์เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอ้เนรคุณแผ่นดินข้าพเจ้าเนรคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่โดยหัสเดิมนั้นข้าไม่อยากจะตบเจ้าเลยขอโทษพี่อินไปหน่อยเกิดเป็นชายหมายมาดว่าชาติเชื้อแม้นป่าเสือจะขอสู้ดูสักหนแม้นชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรทั้งหมดแต่งตัวไปกับข้าไปไหนครับไปผับผับไหนอ่ะผับไม่ดีมั้งครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโดนจ่าข่มกันเล่นงานเอาจ่าข่มอีกแล้วเหรอฮะจ่าข่มยศมันแค่นั้นอ่ะยศมันจะสู้ข้าได้ยังไงเอ็งดูดิดูดาวข้าเป็นไงแนบไหมดีนะว่าใส่แขนสั้นถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวแพรบมาถึงนี่ลามมาถึงนิ้วนางยกมาเป็นแหวนรุ่น10 ล้อเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตกไม่เป็นไร ไม่มีใครไปข้าไปคนเดียวก็ได้เมื่อคืนนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทหารใหม่ในค่ายเราหนีออกไปเที่ยวคาราโอเกะซึ่งเป็นการทำผิดกฎระเบียบวินัยอย่างร้ายแรงผมจำเป็นต้องลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นอีกต่อไปน้องๆดูเอาไว้และอย่าทำตามออกมาดิสินี่คือพลทหารเอกชอบปลอมตัวเป็นนายร้อยหลอกทหารใหม่แล้วไงอยู่กองร้อยนี่มันตั้งนมนานแล้วแต่ยังไม่ปลดประจำการสักทีไอ้เรื่องติดคุกแล้วเป็นอาชีพของเขาถูกต้องมีอะไรจะแก้ตัวไหมทหารเป็นทหารมันต้องมีระเบียบวินัยจะแก้ตัวไปทำไมผิดก็ต้องยอมรับผิดไหนๆอย่าผิดแล้วขอพูดกันสักหน่อยชีวิตผมต้องมาตกอับอย่างนี้เพราะใครไม่เพราะไอ้ขมนี่แหละไอ้จ้าขมสัตว์ถ้าเลิกติดคุกแล้วไงเก็บไปเลยไอ้ขมคนเดียวขอโทษครับมันพังงาดกลางแดดเมื่อก่อนเนี่ยผมนี่เก่งมากเฉลียวฉลาดไปไหนก็มีแต่คนชอบคนรักแต่ที่ผมไม่ได้เป็นจ่าเนี่ยเพราะใครรู้ไหมที่อับทุกวันนี้ไม่ได้ติดยศไม่ติดเพราะอะไรไอ้ขมที่มันเป็นจ่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนะมันนั่นรอข้อสอบผมไอ้จืดไม่เกี่ยวคนละรุ่นก็โง่เองเมื่อคืนไปกี่คนเยอะคนเดียวครับแมนมากเป็นลูกผู้ชายจริงๆไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนสมแล้วที่เป็นสุภาพบุรุษเลือดทหารแสดงว่าผมจะไม่ถูกลงโทษครับครับมึงจะข้ามทำไมฮะมึงคิดเป็นสุทธิชัยยุนเหรอเธอนึกว่าไม่ติดคุกที่แท้ก็ติดคุกไอ้ขมนายขมเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านคนเอกเขาผัดกูเลี้ยงด้วยขอบใจซื้อพิเศษมาเนี่ยแต่จะกินยันออกกันละอ่ะเก็บไปซื้ออะไรกินไอ้สัตว์พูดไม่คิดกูอยู่ในคุกจะไปซื้ออะไรได้ไม่เอาใช่ไหมเตากำขี้ดีกว่ากำตดโดนักเลงจังเลยไหนปอจะสั่งขังยกกองไงครับเฮ้ยทับถมแต่จ่าขมก็ทำเกินไปจริงๆนะเว้ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องสั่งขังคุกด้วยวะเฮ้ยเขาทำตามหน้าที่เขาเอออะไรเอาใช้อำนาจขังเลยใจเย็นนะแดกเอาเลี้ยงก่อนใจเย็นๆใจเว้ยเขาซื้อมาฝากกูนะเฮ้ยเพื่อนน้อยกว่านี้ได้ยังไงใครๆก็จะคิดยังไงอย่าเลยใกล้ชิดเกินไปทำตัวไม่ถูกรู้ไหมน่ารักเกินไปดูชอบเลยเธอขอบอกขอเตือนกันไว้ก่อนทำตัวอย่างนี้เห็นที่ต้องเจอเดี๋ยวรักจริงๆนะอย่าเลยนั่นเธอขอบอกอ้าวอีหนูมายืนเต้นอะไรกันอยู่ตรงนี้กากมะพร้าวก็ลงหัวแล้วขอโทษครับผมจีวรเฮ้ยกิมจิค่ะกิมจิกับจีวรเกาหลีนะคะจะเกาหลีไปไหนเนี่ยตัวเองก็อยากจะเกาหลีเหมือนกันนั่นแหละจีวรอ๋อจีวรพระครับก็นั่นแหละทำไมไม่เป็นสบงอ่ะอังสะตาลปัดก็ได้คือหลวงตาตั้งให้ครับนี่ไปไหนก็ไปเลยปะผู้ใหญ่เขาจะไปทำธุระกันเข้าใจแล้วทำไงถึงได้เจอกันอีกล่ะก็คืนพรุ่งนี้มันมีงานเกาหลีคอนเทสพวกเราไปประกวดกันถ้าอยากเจอก็ตามไปเชียร์ดิอุ้ยเกาหลีให้พวกเราไปเชียร์ด้วยนะเกาหลีเนี่ยพวกพี่เนี่ยตัวพ่อเลยนะซีรีส์นี่พี่ดูประจำเนาะอย่างมึงนะดูเกาหลีกูเห็นดูแต่หนังญี่ปุ่นหนังห่าอะไรมีพูดอยู่คำเดียวไต ยืนหาพ่อมึงเหรอไอ้ที่รถสวัสดีค่ะอันยองยองครับอันยองเลยอันยาวด้วยครับเกิดเร็วแล้วก็ไอ้สัตว์เอาเฮ้ยเข่งมึงเนี่ยมึงจะวางการตลาดหรือไงนี่ๆๆคนเดียวก็พอเข่งเดียวคนเดียวพอเลยเร็วโอ้โมเฮียที่ไหนจะไปยกไหวเข่งขนาดเนี้ยคนเดียวเข่งแค่นี้ยกคนเดียวก็ไหวยกโอ้ไม่ไหวหรอกโมใครจะไปยกไหวเรามึงดูกูมันหนักตรงไหนวะฮะมันหนักตรงไหนเนี่ยมึงดูสิมันหนักตรงไหนฮะโหนี่ของจริงว่ะสองยังไหวเลยไอ้น้องโหจริงโมยอดมึงดูกูซะไปที่รถไอ้สมองน้อยโง่ทุกรุ่นเหนื่อยทุกปีสมองไม่เข้าจริงไม่น่าโง่เลยกูผมทะเลรู้ว่าขุดเขา7 ลูกกันนะยังง่ายกว่าคุยพวกมึงเลยไอ้ควายกูอยากไปเจอเขาอีกว่ะอาการกำเริบพูดคนเดียวอยู่แล้วนะมึงไม่ใช่หรือพวกมึงอ่ะไม่อยากไปเจอสาวๆเกิร์ลแก๊งนั่นอ่ะอย่าโอ้ยขี้เหร่มึงอยากเป็นเหมือนคนเอกใช่ไหมเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยตัวอย่างมีเยอะแยะแต่พวกเราเป็นคนด้วยขังเราอ่ะก็ได้แค่ตัวเหรอวะวิญญาณอ่ะอย่าไปยอมให้เขาขังดิโอ้มึงก็พูดไปเรื่อยนะยกเหตุผลให้ตัวเองถูกตลอดเลยอ่ะแล้วพวกคุณน่ะมีเงินกันแล้วเหรอเฮ้ยกูหมดแล้วเตียบอกฝึกทหารเหี้ยอะไรใช้เงินเปลืองอย่าไปเรียนเมืองนอกไม่ต้องห่วงทุกปัญหามีทางออกโอ้เตียเดี๋ยวเตียช่วยโอนเงินเข้า ATM ให้หนูหน่อยนะฮะบอกอีกแล้วเหรอนี่มึงเป็นทหารหรือบ็อกเกอร์ซื้อห้องวะใช้เงินยัดชิกหายเลยนี่กูจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะเว้ยก็หนูต้องใช้เงินในการฝึกอะแต่จะค่าเติมน้ำมันเครื่องบินค่าซื้อลูกปืนใหญ่กับเตียนี่ถ้าลื้อเป็นนักบินอวกาศเนี่ยโอ้ไม่ต้องสร้างอพอลโลให้ลื้อหรอวะลูกปืนใหญ่มันแพงนะเว้ยว่าไงนะนี่ว่าต้องจ่ายค่าลูกปืนใหญ่ด้วยเหรอเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยพรุ่งนี้หนูต้องเสียค่าเติมลมยางรถถังอีก 13,000โอนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเตียแค่นี้แหละอ๋อเหรออ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งว่างเดี๋ยวก่อนเงินมาแล้วเจ๊จ้ายังไม่ทำทุกตัวน่ารักฉันขอบอกยังไม่ทำทุกดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็หลงซะเลยเดี๋ยวก็รักซะเลยยังไงอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธอฉันขอบอกอย่ามาทำดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็หลงซะเลยเดี๋ยวก็รักซะเลยอย่าเลยอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธออย่ามาทำตัวน่ารักฉันขอบอกอย่ามาทำดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็หลงซะเลยเดี๋ยวก็รักซะเลยอย่าเลยอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธออย่ามาทำตัวน่ารักฉันขอฉันขอบอกอย่ามาทำดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็หลงซะเลยเดี๋ยวก็รักซะเลยอย่าเลยอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธอใครจะมีสตางค์ก็มีไปใคร จะไปเหยียบดาวก็ตามใจใครจะคอยแข่งกันไปไหนปล่อยตามใจเขาขออย่างมีแต่เธอก็พอใจเงินและทองอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเหงานั่นก็พอแล้วสิ่งใดดูเหมือนมีค่าค้นไขว้และคว้ากันไปไม่ขอยึดยื้อให้เหนื่อยใจฉันขอเธอคนเดียวโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเธอให้ใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมกุญแจมาไม่ใช่รถกูมันรถยูริมันจะรถใครก็ช่างล่ะใครเข็นล่ะกูเข็นกูเหนื่อยนะเว้ยเฮ้ยฟ้ามึงเงียบได้ไหมเดี๋ยวกูจัดให้ 2,000 เหรอรักกันตายไว้เข็นกันยาวไว้เพื่อนโอ้ยตบไม่โดนสักทีดูดเลือดจนหน้าจะซีดหมดแล้วพี่ผู้เด็กช่วยด้วยพี่ผู้เด็กครับช่วยด้วยครับจอดพี่ผู้เด็กครับพี่ผู้เด็กช่วยด้วยกับพี่เดือดร้อนแล้วครับพี่ฮะโอเว่นเจ็บโอ้พี่โอเว่นเจ็บอะไรพี่จีวรกับพวกมันเอ้าจะบ้าหรือไงทำไมไม่ส่งกองกลางลงไปเราเจอหลาดอะไม่ใช่อย่างงั้นพี่พวกเรามีเรื่องกันที่ผับครับลูนี่โดนจับแล้วทำไมเซอร์อะไรเขาไม่สอนล่ะทำไมไม่ตักเตือนเราวะเอานักฟุตบอลรุ่นใหญ่เป็นตัวอย่างเด้เปเล่ท็อปเท้าแจ็คสันโฮฟาร์แม็กเกนตาวเนี่ยมันจะต้องโอ๊ยใจมากข้าตบมาทั้งคืนแล้วไม่โดนเลยมันดูดเลือดจนหน้าซีดหมดแล้วโอ้โหพี่เอกผมรู้ว่าพี่รู้นะครับพี่จะแกล้งเฉียงใส่ไปเลยนะไม่ได้กระทำยังไงพี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พี่ก็ใส่ชุดสล็อตทหารไปตะหวาดมันสัก2 ทีมันก็ไม่กล้าแล้วโอ้โหไอ้งามไส้ข้าเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยถ้าข้าไปหาเรื่องเนี่ยถูกเข้าคุกอีกข้าจะรับผิดชอบค่ะพี่แต่พวกเราต้องการพี่นะครับมันหาเรื่องเองมันก็ต้องแก้เองสิวะถามหน่อยเถอะเลือดพี่สีอะไรอ่ะสีชมพูไม่ชัดอย่างนี้พี่จะไปรบเพื่อประเทศชาติได้ยังไงในเมื่อคนกันเองอ่ะพี่ยังไม่ปกป้องโดพี่เดี๋ยวว่าจะแผ่นดินไทยพี่ดูแลไม่ได้อ่ะตัวพี่เองกับพี่ดูแลได้หรือเปล่าเถอะพวกมึงอ่ะรู้จักกูน้อยเกินไปเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารของใครเก่งการชายจักรันตับถึงตับปกเล่าปกเกินใจแต่ตาดับตับตาไปยึดดูตาพร้อมแล้วไปเราไปกู้ศักดิ์ศรีของพวกเราครับผมเหมือนกันนัดกันเอาไว้มาตรงเวลาเป๊ะพวกเราทุกบ่อข้าวบ่อแกงเป้าหมายของเราคือบุกเมืองจันทร์ไปเกิด เป็นชายเชื้อชาติไทยทหารไทยเก่งกาจชายกันคือเด็กมาด้วยพี่เป็นชายเชื้อชาติไทยทหารไทยเก่งกาจชายกันแล้วเราก็มีชัยชนะพวกเรากับไทยเร็วเลยกับรถนี่รีบไปย้ายกันไปเร็วเข้าเดี๋ยวจ่าผมปากก้อยเห็นข้าจะซวยอีกทักช้าทำไมทำมาคลึกทำมากักทำไมเราไอ้พวกนี้นึกสารขังหมดไปไม่ต้องขอบใจเลือดจำคนฝันน้ำไว้มาผ่านไอ้ลาด้วยแตงกิ้วไอ้น้องเอ็งไม่คิดจะพูดอะไรกับข้าบ้างเลยหรือไงอย่านิ่งนานสิเว้ยใจคอข้าไม่ค่อยดีเมื่อคืนฝันไม่ดีด้วยนะฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างดีว่าชักตูดกลับทันนะไม่งั้นข้างบ้านสอยไปแดกเองเป็นคนไม่ชอบตลกเหรอยิ่งนิ่งอีกขอดูหน้าหน่อยเถอะวะว่ามึงเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นทหารต้องรู้จักอดทนอดกลั้นมีระเบียบวินัยเมื่อผิดแล้วยอมรับผิดแสดงว่ายังมีความเป็นชายชาติทหารอยู่บ้างใครเป็นหัวโจกเอ็งอีกแล้วเหรอวะทำไมเอ็งจะเป็นอย่างที่ข้าอยากให้เป็นไม่ได้หรือไงวะครับผมถามจริงอะแกมีพ่อแม่คอยสั่งสอนหรือเปล่าวะแม่ตายพ่อหายสาบสูญครับเอาละในฐานะที่เอ็งเนี่ยไม่เคยมีใครคอยสั่งสอนเลยข้าจะให้ฟ้าเป็นคนตัดสินก็แล้วกันโมจืดครับมีไข่สองใบไข่ต้มกับไข่ดิบถ้าเอ็งหยิบได้ไข่ต้มพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกขอให้แกหยิบได้ไข่ต้มนะดีป่ะโทษนะครับผมขอดูไข่อีกใบได้ไหมครับเอาไปดิเอาอะไรล่ะก็มันขอนี่เองหาว่าข้าโกหกใช่ไหมเปล่าครับจ่าไข่ดิบก็ได้แตกไปแล้วนะครับจ่างั้นไข่ที่อยู่ในมือจ่าเนี่ยคงต้องเป็นไข่ต้มไข่ต้มงั้นพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกแล้วล่ะแต่ใช่ว่าจะไม่โดนทำโทษนะแต่สถานเบาไหนช่วยไปเปลี่ยนล้อรถให้เสร็จภายใน1 ชั่วโมงดิปฏิบัติเฮ้ยเปลี่ยนล้อรถถังเปลี่ยนไงวะเนี่ยกูเริ่มเบื่อนะเว้ยขออภัยท่านผู้ใหญ่ที่พวกเราวุ่นวายเสมอนับแต่นี้ท่านจะไม่เจอคนกวนหัวใจท่านอีกและพวกเราก็เช่นเดียวกันอย่าดึงดันให้มันมากไปเรานั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็ดีเบื่อก็ทนเอาอย่าไปกวนเขาเขาจะดุเอาให้เราทำเฉยมันเรื่อยไปเบื่อก็ทนฟังหากยังทนไหวรุ่นเดียวกันแท้ๆมันทำกับกูได้ไอ้ขม มนะไอ้ขมมึงจะหลงเข้ามามั่งแล้วกันไปดูถ้ากูออกไปได้กูจะไปเรียนต่อในร้อยให้สูงกว่ามึงโหพี่สภาพเนี้ยติดคุกมากี่ปีแล้วเนี่ย3 วันทุยแหมท่านเป็นกระติดคุกมาตลอดชีวิตอะใช่เฮ้ยทำแบบเนี้ยเว้ยมันดูโหดดีมองไกลๆมันน่าเกรงขามว่าจากผมแกก็ทำเกินไปว่ะจริงไหมเฮ้ยแต่มันก็หน้าที่เขานะเว้ยสรุปแล้วเองข้างใครโอ้ก็อยู่ข้างพวกเราสิวะน้อยแดกเลยพวกกูล้อเล่นนะมีใครสงสัยอะไรมึงหรอกคอยดูนะกูออกจากคุกไปได้เมื่อไหร่แล้วก็พี่จะออกไปกินบะหมี่ที่หน้าวัดลูกสาวก็สวยต้องกินถึง4 ชามไอ้สัสมาพูดให้กูเคิมไอ้ขมมากูเจอกันแน่มันสั่งกูติดคุกยังหมูยังหมาเอาหน้าพี่พลเอกอะไรที่มันเลิกแล้วต่อกันได้นะก็เลิกไปเถอะแต่ถ้ามันไม่ได้นะเราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมพวกเราข้ามันกูซึ้งเหมือนวะมึงข้างเดียวกับกูดับก็ดับไงจีวรครับจ้าเอาไว้อยู่เวรดึกๆกลัวจะง่วงเอากาแฟร้อนมาฝากครับครับเป็นไงล่ะเองอะสบายดีครับจ้าเฮ้ยครับมีเรื่องจะมาปรึกษาหน่อยมีเรื่องอะไรแล้วเรื่องอะไรครับจ้าเอ้ามันจะเรื่องอะไรเรื่องหัวใจไงเว้ยไอเรื่องแม่ดารันเนี่ยถามจริงว่าครับพอมีลุ้นไหมวะมีจ้าเดี๋ยวเอาไปฉันจัดให้นะจะจัดให้เองจะจัดเองหรือจะจัดให้ข้าวะเองจะจัดยังไงจีวรเอาหน้าจ้าเอาไปฉันจัดให้แล้วกันนะชี้เลยเลือกเลยคนไหนก็ได้รับรองเสร็จจากกันทั้งนั้นว้าเจ๊เลือกเลยดีกว่าชี้มาเลยเดี๋ยวจะหาว่าฉันเตรียมมางั้นลองเสื้อม่วงดิจ้ะน้องจ๊ะน้องเคยโดนจ่าผมจัดหนักไปหรือยังอะไรนะน้องอ่ะเคยโดนจ่าผมโดะไปแล้วใช่ไหมนี่เอาอย่างนี้นะน้องอาจจะอายเพื่อนๆเอาเป็นว่าถ้าน้องอ่ะเคยโดนจ่าผมฟันและทิ้งเนี่ยให้น้องอ่ะตบหน้าพี่แรงๆเลยนะแล้วก็ด่าพี่ว่าไอ้บ้าไอ้บ้าไม่น่าเชื่อเป็นไงเจ๊ขอเช็คเพื่อความชัวร์อีกสัก8 คนได้ไหม8 คนโอ้มึงแม่งทรยศเพื่อนได้ไงวะข้าทรยศที่ไหนล่ะข้าแค่ช่วยเรื่องจ่าให้สมหวังกับเจ๊ดารันเท่านั้นเองโหใครจะไปเข้าใจวะเพื่อนเราไม่เกลียดจ่าผมจะตายห่าเฮ้ยเพื่อนทำได้ไหมวะตรงเวลาจริงๆเลยนะเจ๊นี่ไม่ได้อยากเจอใครเป็นพิเศษนะถ้าไม่กลัวว่าจะโดนซื้อรถย้อมแมวเลือกคนถูกแล้วนะจ๊ะแม่ดารันเพราะพี่จ่าเนี่ยถือว่าเป็นกูรูรู้เรื่องรถดีเลยขนาดอาจารย์พัฒนาเดชนะจะซื้อรถนะยังต้องมาปรึกษาพี่จ่ารู้หมดรถคันไหนเคยชนเคยเฉียวรับรองว่างานนี้แม่ดารันของพี่จ่าไม่โดนย้อมแมวขายแน่นอนเลยจ้ะเชื่อใจเลยจ้ะนี่ฉันไม่ได้ขอร้องเลยนะไอจีวรมันเสนอชื่อพี่จ่าขึ้นมาเองมันไม่จำเป็นต้องขอร้องหรอกเพราะว่าใจพี่จ่าเนี่ยมันเรียกร้องอยู่แล้วเอาว่าแต่ว่าแม่ดารันเนี่ย เล็งคันไหนไว้ไม่ทราบครับถูกต้องมันเหมาะกับผู้หญิงมาดนางพญาอย่างแม่ดารันเหลือเกินคันนี้สวยงามเงาวับคิ้วโก่งเป็นคันสอนเหมือนกับแม่ดารันสีไม่เคยทำพวงมาลัยปรับ3ระดับแอร์เปิดมาเนี่ยเย็นฉ่ำหิมะแทบเกาะเหงือกเลยแม่คุณนะคันนี้จะซื้อคันนี้ก็เป็นอ้าวไอ้ควายมายืนหน้าแหลมเนี่ยไม่บอกว่าอายเขาเนี่ยคือโอ้ยโอ้ยพี่จ่าเนี่ยมันโทรกลับหาหนูไงไม่เห็นโทรหาหนูเลยสิ้นแล้วหนูสิ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่พี่จ่าบอกหนูทั้ง3คนไงเราจบกันแค่นี้ไงเราไม่มีเยื่อใยต่อกันแล้วขอโทษที่พี่หน้าตาดีอย่างนี้เองขอโทษจ้าไม่ได้มีอะไรมากเธอ3คนมีอะไรกันหรอตายแล้วพี่จ่าพวกหนู3คนพี่จ่ากับไม่เลือกพี่จ่ากับไปเลือกยี่ป้าเนี่ยนะคะเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยทำไมล่ะหนูไม่เอาหนูใจเย็นนะมันเกี่ยวอะไรกับฉันแก3คนรู้จักเขาเหรอแล้วจะทำไมก็หนูไม่เอาหนูใจเย็นไม่เอาอย่ามีเรื่องมีราวขอร้องมาเลยทั้ง3คนเนี่ยแหละเรื่องแย่ผู้ชายไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วว่าเข้ามาเลี้ยง3คนเนี่ยพอได้แล้วหนูไม่เอาอย่ามีเรื่องมีราวฉันบอกเธอ3คนแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับพี่จ่ามันจบกันไปแล้วก็จบกันไปอ้าวไอ้สำอางมายืนยิ้มหน้าแหลมเนี่ยมันเคลียร์ไปทีสิครับผมเคลียร์ไปไม่ยอมพี่จ่าไม่ยอมนะอย่าคิดมากดีกว่านะเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะจ๊ะที่รักไอ้น้องขอกุญแจรถหน่อยนะแถวต้องตระเบียบพักสวัสดีครับจะไปไหนก็ไปปะอย่ามายุ่งรู้สึกว่าเมื่อสักครู่เนี้ยคุณโบกมือเรียกผมเองนะใครบอกฉันไม่ได้โบกมือมันโบกเองหรอกขอร้องอะไรอีบ้าเขาบอกให้กลับบ้านได้ไม่ใช่หรอแหมก็อยู่นี่แล้วจะให้พี่กลับไปไหนล่ะจ๊ะนึกว่าเป็นพวกไม่มีบ้านทำไมจะมาเล่นมุกตัวสงสารพระเอกเนอะไม่มีบ้านไม่พอต้องอาศัยวัดอยู่นี่ปะแล้วก็เพิ่มปมวัยเด็กเข้าไปเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วก็ทำให้แม่ตัวเองตายส่วนพ่อก็หายสับสนเนอะยูริน่าจะเป็นหมอดูเนาะแม่นเชียวบ้าพูดเป็นเล่นซื้อรถมือ2เนี่ยมันก็ต้องลองขับลองขี่ดูก่อนว่ารถนั้นมันเคยชนมาหรือยังแล้วรถคันนี้เคยชนมาหรือเปล่าล่ะโดยประสบการณ์ของจ่านะรถคันนี้ไม่เคยชนหรอกกินน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอโทษนะคิดว่าขอโทษแล้วมันจะหายเหรอพ่อคนโลกได้คืบจะเอาศอกใช่สิเรามันแค่ลูกกำพร้าเป็นแค่ทหารเกณฑ์เป็นเด็กวัดนอนศาลาห่มผ้าผีใครมันจะมาสนใจอ่ะงั้นเดี๋ยวเลี้ยงข้าวขอโทษแล้วกันนะจริงนะ งั้นเดี๋ยวโทรมาบอกนะว่าที่ไหนเมื่อไหร่จ๊ะสตาร์ทไม่ติดอ่ะนี่ไงจ๊ะปิดกุญแจก่อนสิขี่กลับบ้านดีๆนะมาลองรถไกลขนาดเนี้ยเต้นเขาไม่ว้าวหรอจ๊ะโอ้ยเขาจะว่าได้ยังไงล่ะก็มียศพี่จ่าเนี่ยค้ำประกันเยอะนะเรามาว่าเรื่องของเราเลยดีกว่านะแต่ฉันว่านะพี่แอร์รถคันนี้มันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยทำไมอ่ะกลิ่นมันเหม็นเน่าแปลกๆไงไม่รู้พี่ว่านะแต่มันกินมากไปหรือเปล่ารถมันจอดนานกลิ่นแอร์มันก็เป็นอย่างนี้เองอ่ะเรามาว่าเรื่องของเราต่อดีกว่านะพี่จ๋าแน่ใจนะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนมาก่อนโอ้ยรถมันจะชนได้ยังไงถ้าชนเครื่องมันจะแน่นขนาดนี้เหรอฟังสิฉันว่าเสียงเครื่องมันแปลกๆนะพี่ไม่หรอกนมหนูมันคงตันนะเดี๋ยวพี่จะปรับนมหนูให้เข้าที่เข้าทางแค่นั้นก็แน่ใจนะว่ามันไม่เคยชนมาก่อนอะไรก่อนเนี้ยอย่าว่าแต่ชนเลยเฉี่ยวมันคงยังไม่เคยเฉี่ยวหรอกไม่งั้นบอดี้จะป้องๆขนาดนี้เหรอมาเดี๋ยวพี่จะช่วยเลื่อนเบาะให้จะได้พอดีกันพี่จ๋าจ๋าจ๋าดับเครื่องก่อนดีไหมอ่ะเดี๋ยวคนแถวนี้ก็สงสัยแล้วนะก็ดีเหมือนกันประหยัดพลังงานจะได้อยู่ที่พี่จ๋าคนเดียวบึ้มบึ้มบึ้มทำไมจ๊ะพี่มีอะไรผิดปกติเหรอปิดสวิตช์แล้วทำไมเครื่องมันยังติดอยู่อะเฮ้ยทำไมเครื่องไม่ดับทำจริงอ๋อไม่ต้องตกใจแล้วจ้ะสงสัยเครื่องมันจะแรงเหมือนคนขับ เดี๋ยวพี่จ๋าจะเปิดกระโปรงแล้วลองไปขัดหัวเทียนดูเดี๋ยวพอกลับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะทำความสะอาดจานจ่ายให้รออยู่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วก็จะจัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวตกใจขวัญอ่อนเดี๋ยวไปดับหัวเทียนแล้วให้เครื่องยนต์มันดับสนิทเดี๋ยวจะเข้าไปปลอบขวัญข้างในนะจ๊ะรอเดี๋ยวบ้าจริงพี่จ๋าตกใจหมดเลยโอ้โหรุ่นใหม่ฝาแดงเลยโอ้โหว่ารถคันนี้ต้องเคยชนมาแน่ๆเลยฉันพร้อมแล้วนะจ้าพี่จ๋าทำไมไม่ดับเครื่องสักทีจ๊ะไม่ต้องดับเครื่องหรอกเดี๋ยวจะร้อนเสียเวลาจัดกันไปเลยดีกว่านะดารันนะมาพี่จ๋าจะเอ็นบอกให้ไม่ดารันจ๋ากูไม่ใช่ดารันกูชื่อบุกผาจะเอามันไปอยู่กับกู โอ้โหอีอะมึงมีอะไรมึงทำไมไม่พูดกับกูเมื่อกี้มึงอยู่ในกระโปรงรถดีๆแล้วมึงมาเข้าไปดาราเขาทำไมกูขอร้องเลยมึงอย่ามาเข้าเลยมึงออกไปไม่กูไม่ออกกูจะเอาอีนี่ไปอยู่กับกูโอ้โหดุซะด้วยมึงอย่าทำอะไรแม่ดารันกูให้มึงออกกูไม่ออกมึงไม่ออกกูจะช่วยแม่ดารันเขามึงต้องนี่ดารันช่วยแม่ดารันเขามึงจะออกไหมมึงจะออกไหมมึงจะออกไหมมึงจะออกพี่จ๋าทำอะไรอ่ะฉันเจ็บนะอ๋อแม่ดารันพอดียุงกัดเลยช่วยตบยุงให้แม่ดารันนะเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าพี่จ๋าแต่ฉันว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยนะมันต้องไปชนอะไรมาแน่ๆเลยพี่ชนกูนี่ไงพี่จ๋ากูไม่ใช่พี่จ๋ากูคือบุภากูจะมาเอาชีวิตมันไม่นะไม่นะแกกิ๊กใหญ่มายุ่งกับพี่จ๋าของฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปไม่ยอมไม่ยอมฮะไม่ยอมติดนี่ออกไม่ยอมหวังนะออกไม่ยอมดารันเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ใช่ดารันกูบุภาโอ้โหมึงก็เข้าไม่เลิกเลยนะมึงออกเถอะกูไม่ไหวแล้วกูหนีแล้วมึงออกกูไม่ออกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไหวมึงละกูเก่งปวดท้องน้อยไปหมดแล้วมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกกูพูดอีกคำมึงออกไหมกูไม่ออกไม่เคยกลัวมึงเลยนะมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมมึงไม่ออกกูเข้าละตกลงไงอาจารย์เรื่องรถอะได้ซื้อหรือเปล่าซื้อกับผีอะไรละคืนเขาไปแล้วเป็นเองก็ไม่ซื้อเลยจีวรไอ้นี่มีพิรุษนัดใครไว้เปล่าเนี่ยไอ้นี่ด้านไงเอ้ยขับไปแล้วเว้ยขัดถ้วยขัดชามมันยังขึ้นเงาแต่ขัดคอคนนะที่มันจะหม่นหมองจ๋าไม่ใช่อย่างที่จ๋าคิดซะหน่อยใครบอกจ๋าคิดนี่จ่าขมล้อเล่นตามใบไม่ว่ากันเลยเดี๋ยวกลับกองร้อยคนแล้วโอ้ยไม่รู้จะเดินถึงหรือเปล่าโอ้ยไขข้อแย่เหมือนกันชีวิตเวลาเดินดันก๊อกขึ้นรอนั้นป่ะไม่จ้ะแต่เรื่องวันนี้ไม่ต้องไปบอกใครนะเรื่องนี้เรื่องไหนก็เรื่องเนี้ยจ้ายูริรู้ไหมเวลาคนเรามั่นกันอะทำไมเขาถึงสวมแหวนที่นิ้วนางไม่รู้สิก็เพราะว่านิ้วนางอะนะมันมีเส้นประสาทอะที่เชื่อมไปถึงหัวใจของเราถ้าไม่เชื่อฟังนะนิ้วนางข้างซ้ายเปรียบเสมือนหัวใจของยูริส่วนนิ้วนางข้างขวาก็เปรียบเสมือนหัวใจของจีวรแล้วเอามาประสานกันโดยมีข้อแม้นิ้วอื่นห้ามกระดิกนะถ้านิ้วสองนิ้วนี้ได้ออกจากกันไม่ได้แสดงว่าหัวใจของเราติดกันลองทำดูสิเอาออกได้ไหมเฮ้ยไม่ออกอ่ะไม่เอาแล้วขึ้นบ้านแล้วนะเดี๋ยวแม่ว่าครับขับรถกลับดีๆนะจ้านี่รถยูรินะไม่ใช่รถของจีวรเขินใช่ไหมจีวรเดินกลับเองได้น่ะ ผมพลทหารจีวรสุรเตโชชายชาติทหารได้กลับได้ครับผมอับตาจะนาขอให้เธอละฝันดีคืนนี้ไม่ต้องห่วงตรงนี้ฉันจะดูแลด้วยชีวิตของฉันฝากดาวบนฟ้าร้องเพลงนี้ให้เธอฟังอยู่เฉยๆน้องๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่เองอ๋อนี่เหรอว่าที่เขาเรียกเด็กแว้นนะฮะเด็กแว้นเหรอพวกมึงใช่ไหมที่ชอบปากระจกรถนะฮะใครหัวโจกมึงวะออกมาคุยกันหน่อยเด้กูเองมีอะไรหรือเปล่าฮะอะเก๋าเหรอฮะเก๋าเหรอถือว่าเป็นอาหารแล้วเก๋าเหรอฮะเก๋าเหรอเอาหินกูขึ้นมานี่ไงไอ้หยุด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 อะไรกันวะอะไรพวกมึงขอให้เป็นทหารรับใช้ชาติไม่ใช่มาเกะกะละลานน้องใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรคุยกันผมจ่าขมลมโชยเป็นผู้บังคับบัญชาของไอ้เด็กๆพวกเนี้ยมีอะไรคุยกันดีกว่าเพราะทหารน่ะเขาไม่รังแกประชาชนหรอกเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไรน้องขอค่อนคืนมากกว่านี้แต่ขอร้องเลยน้องกลับไปเถอะทหารเขาไม่รังแกประชาชนไม่ไหวแล้วนะหยุด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 โอ้ยสัตว์แม่งต่อยเอียงเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วทหารเขาไม่รังแกประชาชนจะไม่เหลือหน้าเดินแล้วนะจ๊ะแต่ทหารเขาก็เป็นคนนะเว้ยเขาก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยเมื่อประชาชนรังแกทหารอย่างงี้ทหารก็ขอเตะสั่งสอนซะหน่อยเถอะวะน่าผิดหวังน่าผิดหวังจริงๆน่าผิดหวังจริงๆเป็นทหารเนี่ยมีหน้าที่รับใช้ชาติไม่ใช่ไปชกต่อยกับชาวบ้านชาวช่องเขาขออนุญาตครับผมผมจะพูดไม่จบผมอยากจะถามคุณว่าตาผมเนี่ยไปทำอะไรไปลบครับไปทำตาสองชั้นหมอก็จะทำให้สองข้างคราวนี้ผมหยุดราชการไม่ได้ไงก็เลยทำตาสองชั้นแค่ข้างขวาก่อนที่หน้าหมอนัดข้างเลยพอข้างนี้ทำย้ายมาปิดข้างนี้จบไหมจบหูผมนี่คุณรู้ไหมหูผมเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงทำไมล่ะทำไมผมถึงต้องพูดเสียงดังพูดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วผมอยากจะถามคุณว่าหูผมเนี่ยไปทำอะไรมาทำหูสองชั้นมาครับหูนี่ไม่ใช่อาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์มันสามชั้นครึ่งครับผมอาคารพาณิชย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จสองชั้นไหมผมจะบอกคุณให้ที่ขาของผมเนี่ยคุณรู้ไหมมันมีอะไรมันมีเหล็กเส้นดำอยู่หนาขนาดนี้ตอนนี้เราไม่เท่าไรหรอกแต่ยามหน้าหนาวธันวามกรากุมภาลมหนาวโชยมาเนี่ยมันสะท้านไปถึงกระดูกผมอยากจะบอกพวกคุณให้ว่าทุกคนน่ะมีอดีตกันทั้งนั้นจ่านี่จ่าคนเดียวเท่านั้นไม่เคยล้อเลียนผมได้ของผมเลยรู้นะว่าลับหลังผมเนี่ยทุกคนเนี่ยล้อเลียนผมเป็นประจำผมไม่ได้โง่หรอกก็มีจ่าขนเท่านั้นแหละที่มีวินัยอันนี้ผมยอมรับครับ คือจ่ามานี่ดิไม่เป็นไรหรอกครับผมจ่ามาเถอะผมไม่ทำอะไรจ่าหรอกนะเพราะว่าจ่าเนี่ยไม่เคยล้อเลียนผมไงผมบอกให้มาดิคือเรื่องมันเป็นผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองเป็นทหารมันต้องอดทนอดกลั้นใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนผมครับผมเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับผมจ่าเป็นหัวหน้าเขาแท้ๆทำไมจ่าไม่ดูแลผมผิดเองครับผมที่ไม่รู้จักอดทนอดกลั้นไม่รู้จักรักษาระเบียบวินัยของทหารครับผมเด้งั้นจ่าก็ไปติดคุกแทนลูกน้องของจ่าก็แล้วกันทราบครับผมนี่คือพิมพ์เขียวของเรือนจำทั้งหมดที่เราจะต้องหนีไปด้วยกันมีเสียแรงที่ขาดสักให้เองว่ายังไม่หมดเราจะต้องขุดอุโมงค์โคเอาตังเกียป้านี่เป็นไงภูมิใจหรือเปล่าที่มีลูกน้องฉลาดแบบนี้งงที่ท่าอย่ามามองอย่างนั้นนายขอเชิญจ่าขมลมโชยเข้าสู่ห้องสวีทสีชมพูปิดใส่เสื้อเร็วเดี๋ยวทุกคนเป็นแผนที่ไอ้ขมนะไอ้ขมสั่งกูขังลืมเลยนี่กูฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมึงแทงมือกูทำไมเนี่ยมึงเจ็บไหมจะเหลือเลยเจ็บสิเฮ้ยนั่นแสดงว่ากูไม่ได้ฝันดิวะเป็นไงพลทหารเอกนี่ฉันยังไม่ได้เซ็นปล่อยตัวกันอีกเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกไปจะเซ็นปล่อยตัวกันเองรับรองว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้วจ่าดูนี่มึงแทงกูทำไมเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูเอาเถอะมึงอยากทำอะไรก็ทำเถอะดึงไปเศร้าเขาอย่างนั้นนะคนเราอะนะมันจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาอยากให้เป็นไม่ได้หรอกเรียนรู้เร็วเกินมึงแทงกูทำไมเนี่ยเชือดลิงให้ไก่ดูถือว่าหายกันเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเกินนะไอ้สัตว์รู้ชื่อจริงได้ไงเนี่ยคนที่รู้ชื่อจริงฉันน่ะฉันแทงไม่นับอยู่ในเนี้ยจ่าต้องเดินตามผมและจะปลอดภัยไอ้เอกมึงทำยังอยู่คุกตะลูเตาเฮ้หรืออยากจะลองล่ะเฮ้ยใจเย็นไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโดนจ่าสั่งขังทั้งนั้นแหละในคุกเนี่ยมันมีกฎของเราเงินใช้ไม่ได้ถ้าอยากจะได้อะไรให้เอาบุหรี่มาแลกมาม่า1 ซองกับบุหรี่10 ม้วนแล้วอยากได้น้ำอัดลมสักกระป๋องล่ะเอาบุหรี่มาแลก15 ม้วนแล้วอยากได้บุหรี่สัก20 ม้วนล่ะก็เอาบุหรี่มาแลก25 ม้วนเฮ้ยนี่แกเล่นไม่เลิกหรือไงเนี่ย อย่าหันกลับไปมองนี่เวลามันผ่านไปกี่ปีแล้ววะเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอย่ามันเป็นลางหันไปทำไมอะประวัติทหารกล้าอย่างกูนะต้องมาเสียโดนสั่งขังคุกเพราะทำอะไรไม่ถูกใจเจ้านายแค่นี้เหรอวะแล้วมึงสั่งขังกูมากี่ครั้งแล้วล่ะสำนึกแล้วหรือไงคนอย่างกูไม่รู้ว่าจะมีใครมารับกูออกจากคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดขอบใจไว้เนาะนั่งทำงานหลายปียังไม่ไปไหนเหนื่อยจะตายเจ้านายยังไม่เลี้ยวแลให้เงินเดือนนิดเดียวเลยต้องยอมแพ้พอเจ้านายไม่แฟร์กูก็ท้อใจออกอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกมาทั่วคนงกนักอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้แล้วต้องออกจะขอลาออกรู้แล้วรู้รอดไปมีเท่าไหร่นับมาให้หมดอีพานว่ามาเลยเร็วๆหน้าไม่อายเนาะแก่คาวพ่อแล้วเนี่ยจะจ้างพวกเราไปกินอีกแก่แบบนั้นหน้าตาแบบนั้นนะใครเอาไปทำสามีอ่ะฉันว่านะผิดตาจิ๋งคงขาดแล้วอ่ะใช่เอามาเร็วๆเลยเอ้ยอุ้ยอะไรวะเจ๊ทำไมทำแบบนี้คะสนุกกันมากใช่ไหมฮากันมากเลยสินะที่เอาขี้ข้ามาข้อมาเป็นหัวเจ๊ได้เนี่ยโอ้เจ๊แต่จ่าเขารักจริงกระนำจริงเล่นจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะเจ๊แล้วเป็นไงบ้างอะแล้วเคยถามฉันสักคำไหมว่าฉันรู้สึกยังไงที่ต้องได้ของเหลือเด่นจากที่คนอื่นเขาไม่ต้องการแล้วเนี่ยดารันถึงแม้คนอื่นเขาจะไม่เอานะแต่จ่าคงยังเป็นจ่าคนเดิมนะจ๊ะฉันต้องการแต่ของที่มีคุณค่าจำไว้เลยนะว่าของที่ไม่มีคุณค่าฉันไม่ต้องการหัดเจียมตัวซะบ้างมืดเอ้ยเฮ้ยตัวชีนี่วะจบกันชีวิตกูจ่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะสิจ่าท้องเต็ม2 ขีดเอาหน้าจ่าอย่าคิดมากเลยนะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำเลยครับจ่าผู้หญิงอ่ะก็เปรียบเสมือนแหนที่อยู่ในน้ำพอปลาหินมันลงไปแหนมันก็จะบานพอหินจมแหนมันก็จะหุบโดจ่าผู้หญิงอ่ะมันก็เปรียบเสมือนแหทอดแหออกไปอ่ะแหมันก็บานชักแหกลับอ่ะแหมันก็หุบโดถ้าเจ้าเป็นชิ้นของชู้เชิญแม่ไปอยู่กับเขาถ้าเป็นเนื้อคู่ของเราสาวเจ้าจงเฉยเจ้าอย่าได้ต้องมือชายเสียไปนะลายมือเลยจ่าไม้งามกระรอกเจาะหญิงเหมาะตาชายหลายเจ้าของโมลากากีวันทองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเยี่ยวเลอะเทอะจ่าอย่าเครียดสำรวยมีตังเดี๋ยวสำรวยพาไปเลี้ยงหลี เจไม่ขายคอฟฟี่หรอสายแล้วนะไม่เห็นจัดร้านเลยวันนี้ไม่ขายอะขี้เกียจโหยเจ๊ว่าจะมาฝากท้องซะหน่อยหิวนะเนี่ยนี่ซูยองพอจะรู้ไหมว่าแถวนี้ตรงไหนเขารับทำแท้งมั้งอะฮะเจ๊จะทำแท้งเหรออ๋อเห็นเขาบอกกันว่าในตลาดอะเจ๊มันจะมีร้านทำแท้งแต่หนูก็ไม่รู้อะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะเห็นเขาบอกว่าติดกับคลินิกอะเจ๊ลองไปดูดิเดี๋ยวเจ๊ลองไปดูกันแล้วกันเนาะแหมวิ่งหน้าตื่นมาเลยนะทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วสิบ้าใครคิดถึงนายอ้าวแล้วมาใหม่อะเห็นจะขมไหมทำไมเหรอเจ๊ดารันจะไปทำแท้งฮะเจ๊ดารันจะไปเอาเด็กออกใช่ถ้าหากแกเอาจริงแน่แล้วทำไงอะก็ไม่รู้ยังไงก็หาจากของก่อนจีวอนจานจีวอนจานจีวอนไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมันชนใจแตกมึงอะไรเนี่ยขวางรถทำไมคือเจ๊ดารันจะไปเอาเด็กออกลูกพ่อดารันเฮ้ยแล้วดารันก็ไปที่ไหนรู้ไหมรู้ฉันได้ยินมาเอาขึ้นรถเลยเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วจ้าจะไปไหนรถอยู่นี่เว้ยทำไมไม่มีพวงอะไรวะไปเร็วต่อโทรศัพท์หาดารันที่อยู่นี่เร็วฮัลโหลว่าไงยูริจ้าเจ๊รับแล้วฮัลโหลเจ๊นี่ยูริพูดนะเจ๊ใจเย็นนะอย่าเพิ่งทำอะไรวุ่นวามเดี๋ยวจ่าจะไปหาแล้วบอกจ่าเลยนะว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วนางยูริแกนี่ก็สารแหน่นะคะสารแหน่อะไรแล้วดารันใจเย็นนะฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลดารันได้ยินไหมสัญญาณตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะแค่นี้ก่อนละกันแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันชีวิตฉันโอเคป่ะเจ๊ได้ยินเปล่าทำไมมันดับๆไหนดูสิฮัลโหลเจ๊ฮัลโหลเจ๊ดารันยังอยู่ในสายเจ๊วางสายไปแล้วอาจารย์โอ้ยสงสัยหมอเมียขึ้นขยันซะแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะร้านทำแท้งอะยูริอยู่ในตลาดแหละจ่าก็พาไปเถอะโอ้ยแม่ดารันจ๋าอย่านะขอร้องเธอเมียจ๋าอย่าขึ้นขยันนะมันติดอะไรของมันนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยไปกันสักทีสิวะเฮ้ยนั่นดารันนี่วะเจ๊เฮ้ยดารันเหล็กจีวอนมาขับรถแทนทุกทีครับจ่าไปดูแล้วจ่าครับผมเจ๊ยังไม่พูดอะไรนะจับขึ้นขาจับลูกดารันแม่ดารันจ๋าตียุ่งอะไรเนี่ยพี่จ๋าขอร้องเธอจะมาขอร้องทำไมก็เด็กมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแม่ดารันจะไปเอามันออกทำไมอ่ะจะบ้าเหรอฉันจะไปทำแท้งน้ำพี่จ๋าจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรนะฉันจะไปทำแท้งน้ำเอาเหรออุ๊ยอายจังเลยพี่จ๋านึกว่าดารันจะไปทำแท้งเอาลูกออกเงียบตอนอยู่ในแถวห้ามส่งเสียงดังเราเป็นทหารต้องมีระเบียบวินัยเอาอีกแล้วใครต้นผมต้นเองครับผมจากขมลมโชยยินดีต้อนรับน้องๆทหารใหม่ทุกท่านที่มาประจำที่กองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมู่เจิดเขาพูดการเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยการเป็นทหารถ้าไม่มีวินัยมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจรธรรมดานี่เองเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละไหนอ้าปากสิหุบปากแกไม่ได้เป็นคนตดทุกปีก็มันบอกว่ามันเป็นคนตดมันสารภาพแล้วนะครับจ๋าลิ้นไก่มันหดขึ้นหดลงสั่นดิ๊ก แสดงถึงความตอแหลแกไม่ได้เป็นคนตดดังนั้นในฐานะที่แกโกหกแกจะเห็นพวกเพื่อนๆแกถูกทำโทษยกเว้นแกยืนดูเพื่อนถูกทำโทษไปกันแล้วกันทั้งหมดวิดพื้น50ครั้งปฏิบัติจ่าครับดี60ครั้งปฏิบัติจ่าครับ70ครั้งปฏิบัติดูเด้เหมือนเดิมเปี้ยรู้อย่างนี้นะตอนนั้นไม่น่าไปกลัวแกเลยว่ะเฮ้ยแต่ถ้าไม่ใช่เพราะแกเราจะมีระเบียบวินัยกันอย่างนี้เหรอวะเห็นไหมพวกเราพวกการเป็นทหารน่ะทำให้เราได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะเนอะใช่ได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะดูอย่างเจ๊เนี่ยสิได้นี่ได้เน่หิวเดียวกันเลยเจ๊ใหญ่นี่ให้มันน้อยๆกันหน่อยสาวๆเขายังอยู่ในวัยเรียนนะจ๊ะวัยเจริญพันธุ์นะครับสาวๆจำอะไรไว้อย่างเลยนะจำอะไรเหรอคะเจ๊เวลาจะไปซื้อรถอย่าชวนพวกทหารไปช่วยเลือกใช่ไหมไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะได้อย่างนี้โอ้โหเจ๊พูดถึงเรื่องซื้อรถนะครับต้องขอบคุณคุณสำรวยมากเลยนะครับที่เดี๋ยวร่างซื้อชุดนี้ยอดมากเลยลองกันไม่ใช่แต่เสื้อผ้านะเพื่อนรักจริงปะเนี่ยก็ยืนถือลมเงียบเลยนะเพราะมาริโอดูลำปากให้พวกเราแล้วพลเอกอะเราเกิดเป็นชายเชื้อชาติทหารรบไทยเก่งกาจชายชะกันแต่ปะหลับตาเถิดนะขอให้เธอฝันดีคืนนี้ไม่ต้องห่วงวันนี้ฉันจะดูแลด้วยชีวิตของฉันฝ่าดาวบนฟ้าร้องเพลงนี้ให้เธอฟังหากฉันไม่ได้กับอย่างน้อยให้เธอหลับสบายก็พอแล้วในคืนที่ผมกินเหล้าหมดกันในคืนที่ป้าประวัติกิตติกีตาร์ปืนที่สะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีต้องมาเสียเพราะมึงไอ้โค้งเอาอย่างนี้นายทิศใครแล้วแต่ที่ทำอะไรให้กับจ่านะจ่าก็จะไม่ลืมแต่ถ้าเกิดใครไม่คิดจะทำอะไรให้จ่านะจ่าก็ยิ่งไม่ลืมเหมือนกันอยากกลับบ้านมันคือชาวการสุนเมื่อวันนั้นที่ร้านใบโบบกใจตกลงจะมาจีบเอานี่จีบหาอะไรล่ะเคยเห็นบอกว่าใบโบบกหมดกูก็ซื้อมาฝากเอ๊ะก็ซื้อมาฝากไงล่ะจ๊ะครับโว้ยไหนบอกก็ไม่มาจีบนะอ้าวก็ไม่ได้จีบเอ้าอีนี่มึงพูดรู้ฟังว่าเนี่ยแล้วมาจีบหน้าแม่งหงายท้องเลยอีนี่เนี่ยเอ้าบ้าวัดขับดีอย่างนี้แม่งปล่อยมาได้ไงวะถูกยังก็ขี้นี่ถ้ามีน้องมานั่งข้างหลังอีกสักคนนะรู้ปุ๊บมาปั๊บไม่ต้องทำเสียงอ่อยด้วยเป็นไรวะนี่มึงสองคนนั่งทำไมข้างหลังวะเก่งใจคนนั่งข้างมึงสตีเลยดีกว่าพวกมึงเลยเก้าอี้ดนตรีกันเลยไงไอ้สัมพังแล้วแม่มึงไม่มาครับเก่งใจเจ้าของร้อนยอดนะรถหาอะไรมีออโต้ไพลอตด้วยอ่ะแม้เป็นผาดาบทะเลเพลิงก็ต้องช่วย6สำนักใหญ่ให้ได้ได้ขึ้นเรือไปกับสาวงามทั้ง3คนช่างโชคดีซะจริงนะวันนี้ท่านต้องไม่เข้าพิธีแต่งงานกับจิวจี้เยะข้าจิวจี้เยะกับเตียบอกกี้สิ้นเยื่อขาดใยกันชั่วชีวิต ม้เป็นผาดาบทะเลเพลิงก็ต้องช่วย6สำนักใหญ่ให้ได้ได้ขึ้นเรือไปกับสาวงามทั้ง3คนช่างโชคดีซะจริงนะวันนี้ท่านต้องไม่เข้าพิธีแต่งงานกับจิวจี้เย่ข้าจิวจี้เย่กับเตียบอกกี้สิ้นเยื่อขาดใยกันชั่วชีวิต